แป้งนาโนดลงเขาโผล่เปิดใจครั้งแรกเผยสาเหตุหนีเล่านาทีปะทะตำรวจถูกถล่ม M79 วันที่24พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังมีกระแสข่าวว่านายชาวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดหลบหนีลงมาจากเทือกเขาบรรทัดเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่เคยติดต่อขอมอบตัวรวมทั้งไม่มีการยื่นข้อเสนอเพื่อมอบตัวแต่อย่างใดล่าสุดแป้งนาโนดได้อัดคลิปเปิดใจโดยบอกว่าสวัสดีชาวไทยทุกคนวันนี้ผมก็ขอบพระคุณคนที่ให้กำลังใจผมให้ผมได้มีแรงสู้ต่อไปผมไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ผมหนีมาโทษก็ไม่ได้มากมายแต่ที่หนีเพราะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมไปหลายฉบับแต่ไม่เคยได้รับการตอบรับผมถามว่าคดีผมเนี่ยผมคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องดูสิว่าความยุติธรรมยังมีไหมอัยการคนหนึ่งตำรวจยศดาบตำรวจและจ่าสิบเอกอีกคนรวมทั้งอีก3คนก็ได้รับการประกันตัวและอัยการไม่ฟ้องทั้งที่เป็นผู้วางแผนวันนี้ผมยอมรับความจริงว่าวันนั้นอัยการคนดังกล่าวเป็นคนโทรมาให้ผมไปช่วยหลานเพราะถูกอุ้มพอผมไปนึกในใจแล้วว่าเป็นตำรวจเพราะไม่ยอมแจ้งตำรวจพอถามเขาก็บอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ได้แจ้งผมรู้ว่าอุ้มเรื่องยาเสพติดและหลอกให้ผมไปพอไปถึงเจอกับตำรวจผมไม่เคยโดนคดียาเสพติดแม้แต่คดีเดียวและไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เคยขายไม่เคยค้าส่วนวันที่ตำรวจขึ้นเขาไปยิงปะทะแล้วเจอยาเสพติดก้อนสีเขียวอันนั้นไม่ใช่ของผมแล้ววันนั้นตำรวจไม่ได้ไปจับผมแต่ไปวิสามันผมโดยเฉพาะไปถึงก็ยิงใส่ผมเลยยิง M79 ไปอีก10กว่านัดถ้ายิงผมยิงตายเลยแต่ผมไม่ยิงเพราะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับผมเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียถามได้คนที่หลบหลังต้นไม้จะบอกว่ากระทรวงยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยเอาอัยการกับพวกไปดำเนินคดีแล้วผมจะมอบตัวโรงพยาบาลมหาราชยืนยันชะลอเกิดเทศเสียชีวิตแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลวภาวะไตวายโรงพยาบาลมหาราชยืนยันชะลอเกิดเทศเสียชีวิตแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลวภาวะไตวายติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาออกแถลงการเมื่อเวลา17นาฬิการะบุว่าชะลอเกิดเทศเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวในวัย85ปีเวลา16นาฬิกา54นาทีที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาโดยกำหนดการงานสวดอภิธรรมของชะลอเกิดเทศจะแจ้งให้ทราบอีกทีผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมายืนยันว่านายชะลอเกิดเทศหรือพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศได้เสียชีวิตจริงที่ห้อง ICU ชั้น2ตึกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้วยภาวะไตวายติดเชื้อในกระแสเลือดและระบบการทำงานของหัวใจล้มเหลวเมื่อเวลา16นาฬิกา54นาทีของวันที่24พฤศจิกายนสำหรับนายชะลอเกิดเทศอายุ85ปีมีอาการป่วยจากเส้นเลือดในสมองตีบติดเชื้อในกระแสเลือดเบาหวานความดันและโรคไตเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตั้งแต่กลางเดือนกย.02566สำหรับนายชะลอเกิดเทศหรือพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคม2481เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจและเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หลายสมัยส
ส่วนคดีสำคัญที่ทำให้ชีวิตราชการของนายพลตำรวจคนดังตกเป็นจำเลยสำคัญในคดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธนขันธ์คดีนี้ศาลฎีกามีพิพากษาเมื่อวันที่16ตุลาคม2552ให้ประหารชีวิตพลตำรวจโทชลอยศขณะนั้นในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนและความผิดอื่นรวม9ข้อหากรณีอุ้มฆ่านางดาราวดีและเด็กชายเสรีภรรยาและบุตรของนายสันติศรีธนขันธ์เสียเจ้าของร้านเพชรสันติมณีที่รับซื้อเพชรมาจากนายเกรียงไกรเตชะโมงที่เป็นผู้ขโมยเพชรมาจากวังเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮัดอับดุลอาซิสประเทศซาอุดีอาระเบียและมีการอุ้มสองแม่ลูกไปรีดสอบสวนก่อนฆ่าอำพรางคดีเป็นอุบัติเหตุรถชนแฟนตกใจแก้มบุ๋มเผยโดนที่พีทบอกเลิกสุดท้ายแค่ฝันทำแฟนๆตกใจนักแสดงสาวแก้มบุ๋มเล่านาทีฝันร้ายโดนพี่พีทบอกเลิกกลางไลฟ์สดด้านที่พีทตอบกลับทำคนโสดอิจฉากันทั้งบางถือเป็นคู่รักที่มีแฟนคลับหนาแน่นสำหรับแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจพีทกันตะพรหานพาณิชย์ทายาทหมื่นล้านรุ่นที่สองของธุรกิจโรงพยาบาลอาณาจักรบางกอกเชนฮอสปิทอลและกำลังจะมีข่าวดีเร็วๆหลังคบหาดูใจกันมากว่า4ปีอย่างที่ทราบกันดีว่านอกจากงานวงการบันเทิงแล้วแก้มบุ๋มยังผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์และชอบไลฟ์สดคุยเล่นกับแฟนคลับล่าสุดทำเอาชาวโซเชียลแอบตกใจหลังสาวแก้มบุ๋มออกมาไลฟ์สดบอกว่าถูกพี่พีทบอกเลิกในฝันพอตื่นขึ้นมาเลยมาเล่าให้พี่พีทฟังพี่พีทเลยตอบแก้มบุ๋มไปว่าพี่ขอหนูแต่งงานไปแล้วนะทำเอาคนโสดอิจฉาหนักเข้าไปอีกสำหรับจุดเริ่มต้นของความรักแก้มบุ๋มเคยเล่าว่ามีแม่สื่อเป็นนักแสดงสาวรุ่นพี่บีมาติกาซึ่งทั้งสองจะจัดพิธีหมั้นและแต่งงานในวันที่12พฤษภาคม2567ที่จะถึงนี้ไม่อยากให้รอนานนนกุลคลั่งรักแอปหยอดหวานทุกวันเผยความคืบหน้าหัวใจไม่อยากให้รอนานนนกุลคลั่งรักแอปหยอดหวานทุกวันเผยความคืบหน้าหัวใจปัดสร้างกระแสมาจากใจล้วนๆหลังจากที่เปิดตัวชัดเจนว่ากำลังศึกษาดูใจกันมาปีกว่าแล้วดูเหมือนนนกุลจะคลั่งรักหนักมากทั้งหยอดหวานแอปทักษอนขึ้นทุกวันล่าสุดวันที่23พฤศจิกายน66มีโอกาสเจอนนกุลชานนท์ที่มาร่วมงานเปิดตัวแฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ล่าสุดณ JASPL แฟลกชิพสโตร์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังได้ฟังที่แอปเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับตนเป็นครั้งแรกยอมรับว่าเป็นคนคลั่งรักและรอได้แต่ไม่อยากให้พี่แอปรอนานทุกอย่างที่ทำมาจากใจล้วนๆเมื่อวานแอปให้สัมภาษณ์ครั้งแรกเราก็เข้าไปดูไลฟ์ด้วยหัวเราะโป๊ะเลยผมเข้าไปดูตอนกลางๆแล้วครับแต่พอเสร็จผมก็กลับไปดูตั้งแต่แรกใหม่ยิ้มและฟินไหมก็นิดนึงครับสุดท้ายแล้วเราก็มีคุยกันก่อนไปเราก็ไม่รู้รายละเอียดว่าทุกคำพูดของพี่เขาจะเป็นยังไงบ้างมันไม่ควรจะมีสคริปต์อะไรแบบนี้แต่ผมแค่อยากเข้าไปดูเฉยๆอยากรู้ว่าพี่เขาตอบยังไงบ้างยิ้มกี่ทีตลอดคลิปครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูพี่เขาสัมภาษณ์เราตื่นเต้นไหมผมไม่ตื่นเต้นนะอย่างที่ทุกคนรู้พี่แอปเวลาที่เขาจะตอบอะไรเขาค่อนข้างเก่งในการตอบสัมภาษณ์อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ห่วงประสบการณ์ที่เขาเยอะกว่าผมครับแอปบอกว่ากรี๊ดที่เราตอบเรื่องติดจรวดก็อย่างที่ผมบอกพี่สื่อก็น่าจะเห็นว่าผมก็พูดไปแต่ก็ยังไม่ได้บอกพี่เขาว่าผมจะพูดอะไรยังไงเขาก็ไม่ได้แซวครับมีคำพูดไหนของแอปที่ทำให้เรายิ้มในใจบ้างไหม
ที่เขาตอบค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่มากๆเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นหมายถึงว่าชีวิตเราสองคนมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบกันทั้งคู่กว่าจะไปถึงคำว่าแฟนอย่างที่พี่เขาบอกเลยว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องคิดให้รอบคอบเยอะๆเรื่องถอดเสื้อเขินไหมเขินนิดหน่อยครับหญิงถามว่าผมย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์ตัวเองไหมก็มีบ้างเพราะกลัวว่าเราพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเรื่องติดจรวดแอปบอกว่าน่ารักแต่ต้องใช้เวลานิดนึงใช่ครับแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธหญิงรอเวลาที่เหมาะสมมีอะไรไวกะว่าจรวดไหมไม่รู้แล้วครับหัวเราะความสัมพันธ์คืบหน้าขนาดไหนหลังจากตัดสินใจเริ่มคุยกันยังเรื่อยๆเหมือนเดิมเพราะอย่างที่พี่เขาบอกเราเริ่มคุยจากการเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วค่อยๆมาก็ปีกว่าที่เพิ่งจะตกลงชอบกันทั้งสองคนก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งผมเข้าใจว่าเป็นยุคที่อะไรก็เร็วไปหมดแต่ผมแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์คนเราไม่ว่าจะยุคไหนถ้าจะให้เป็นความสำเร็จที่ดีก็ต้องใช้เวลาเรารอได้ผมรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานยิ้มเราจะเร่งยังไงมันตอบยากอ่ะยิ้มเขินมันมีปัจจัยในชีวิตหลายอย่างมากๆเลยที่ต้องให้ชัวร์จริงๆเรามีแพลนในใจอยากจะขอเป็นแฟนอาจจะไม่มีเป๊ะหรอกครับก็ต้องยืดหยุ่นเรื่องพวกนี้ไม่นานเกินรอก็ต้องแล้วแต่พี่เขาการที่ไปแซวใต้ภาพเป็นหนึ่งในวิธีการไหมหัวเราะครับผมก็หยดลงทุกวันหัวเราะทุกคนก็เฝ้ารอกันเวลาลงรูปเท่าที่เราคิดออกแล้วกันบางทีผมก็กลัวนะครับในแง่ที่ว่าไม่รู้ว่าทำไปเยอะๆแล้วจะเป็นการกดดันอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะเอาเท่าที่โอเคแล้วกันแน่นอนครับว่าผมมีความเกรงใจที่เขาอยู่เพราะต่อให้วันหนึ่งจะคบกันเป็นแฟนแต่งงานกันไปแล้วสุดท้ายผมว่าก็ยังต้องมีความเกรงใจกันบางอย่างดูอย่างที่เราลงรูปถอดเสื้อเดี๋ยวจะไม่ค่อยถอดแล้วนะครับแอปบอกแล้วแต่เราครับแต่ก็จะเบาลงไปเปิดตัวกับเพื่อนๆของเขาเป็นยังไงบ้างทุกคนน่ารักมากครับเหมือนจะแซวพี่แอปกันไปแล้วเวลาเจอผมที่เจอเป็นครั้งแรกก็อาจจะยังไม่สามารถพูดอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าพี่น่ารักมากๆครับตอนนี้คู่เราทำอะไรก็จะโดนจับตามองทำให้เราเกรงหรือต้องระวังไหมส่วนตัวผมไม่ได้ระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะเรามีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ไม่ได้คิดจะสร้างกระแสเพื่ออะไรเพราะถ้าเกิดอยากจะสร้างกระแสจริงๆผมรอให้ละครออนจบก่อนก็ได้ทำตามความรู้สึกใช่ครับมาจากใจล้วนๆครับคลั่งรักขึ้นไหมครับหัวเราะเขินได้เช็คฟีดแบ็กไหมหลังจากต่างเปิดตัวจริงๆไม่ได้ตั้งใจเช็คครับแต่ก็มีให้เห็นมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่ที่เราจะโฟกัสคือคนรอบข้างคนในชีวิตเรามากกว่าครับอย่างเช่นเพื่อนพี่เขาเพื่อนผม